ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาครับนำเสนอตัวเช็คซ่อมแอร์บ้านชาร์ปนะครับมีปัญหาเย็นน้อยนะครับทำอยู่ความร้อน40เกรดมา40เกรดนะชาร์ปน่าจะเป็น R22 นะครับพ่อชาร์ปกระแส 3.8 80 87 88ใช้มา5ปีนะยุ่นนี่นะชาร์ปสอมิโยสแตนดาร์ดพัดมากกระแส R22 นะครับกระแส 4.9 แอมป์ที่เห็นสูงนิดนึงนะลองก็42อยู่ตอนนี้กระแสไม่ค่อยได้เท่าไหร่มาดูกันเคสเดียวสิเคสนะเคสที่มาอยู่ที่20นะครับก็นับไปน่าจะอยู่70พิตไอนะครับนี่ถ้าโบนี้ไปจะไม่ใช่นะจะเป็นลองใส่กันน้ำยาเลยนะโอเคน้ำยาเลยเท่านี้นะเดี๋ยวนับจาก20นะเป็น10 10 20 30 40 50ประมาณ50นะผมต้องลองเติมน้ำยาเพิ่มดูนะ R22ให้กระแสแรงดันเพิ่มนะอย่างเติมเป็น110นะแข็งเป็นอลูมิเนียมนะครับแต่ก็ไม่ตันยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบอ่านะครับไปดูแอมนะความร้อนเพิ่มนะร้อนเป็น 42.9 เป็น 4343ก็เติมนะครับเติมไปดูกระแสกันกระแสมากระแสขึ้นมา4แอมป์แล้วนะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราดู90นะครับก็70นั่นแหละนับจาก20ขึ้นไปนะครับความร้อน 66.7 กระแสอยู่ที่5แอมป์แล้วนะครับประมาณนี้แหละสองสาม
หนาวแล้วสามนะครับโอเคครับตรงนี้วัดหน้าแอร์ 16.5 นะครับต้องล้างฟิลเตอร์เลยนะฟิลเตอร์ลมไม่ออกใช่ต้องล้างคอยร้อนใหม่นะ 39.7 นะครับที่พอรันไปสักพักนะครับมันกินกระแสร้อนอยู่ที่40นะกินกระแสแล้วก็หน้าแอร์ไม่เย็นนะโอเคพอล้างแอร์แล้วก็กระแสเท่านี้นะ 4.4243 เรื่อยๆนะครับกี่ขึ้น5แอมป์กว่าความร้อนก็42แสงแอมนิ่งหรือเปล่านะตอนนี้นะแอร์16องศาลงเรื่อยๆอยู่นะต้องรอนานนะห้องใหญ่กระแส 4.5152 นะตอนนี้ 15.9 แล้วนะลงเรื่อยๆอยู่รอต่อไปโอเคตอนนี้ก็ลงที่ประมาณ15องศานะครับหน้าแอร์นะครับเย็นแล้วนะครับ 15.2 ลง15แอมป์ถ้ากลางคืนก็จะหนาวเย็นลงเย็นกว่านี้อีกนะครับโอเคคิดว่าผ่านแล้วห้องมันกว้างนะดูกระแสอีกทีโอเคกระแสก็ 4.5860 นะครับประมาณนี้แหละครับเย็นแน่นอนกลางคืนก็จะเย็นกว่านี้อีกนะครับ